ทธศักราช2549และ2550ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและจะมีพระชนมายุครบ80พรรษาปีแห่งพลังรักพลังศรัทธาที่ราษฎรมีต่อพระราชาพระราชาที่ครองประเทศโดยครองใจประชาชนชาวไทยตลอดชั่วชีวิตของพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศเมื่อปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขพระสงฆ์นิกรและทรงเป็นองค์ราชันที่ดำรงมั่นในทศพิธราชธรรมในปีมหามงคลนี้ชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมน้อมกล้าวถวายความจงรักภักดีโดยตั้งจิตอธิษฐานกระทำความดีเป็นปีมหัศจรรย์ที่เยาวชนทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยร่วมถวายความดีแด่พระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติบูชาโดยการสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงท่ามกลางกระแสสังคมไทยที่เผชิญความเสื่อมทางคุณธรรมศีลธรรมโลกของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลในด้านลบทำให้เยาวชนขาดการรับรู้ข้อมูลและแบบอย่างที่ดีงามเยาวชนที่ประพฤติดีเป็นประโยชน์ก็ขาดโอกาสแสดงตัวและพื้นที่ในการยอมรับดังนั้นกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้สำนักนายกรัฐมนตรีและโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้ร่วมจัดโครงการประกวดโครงงานที่ตอบโจทย์ที่ว่าหากเราต้องการสร้างเยาวชนและพลเมืองของเราให้เป็นอย่างไรก็ต้องเปิดพื้นที่สร้างปัจจัยและให้โอกาสรวมถึงออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องต้องกันดังนั้นโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรตินี้จึงมุ่งมั่นให้เยาวชนไทยทั่วทุกพื้นที่สามารถเข้าร่วมได้โดยสร้างโครงงานจากปัญหาที่ตนเผชิญอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนครอบครัวชุมชนมาสำรวจร่วมกันและคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักคิดแนวทางแก้ปัญหาสร้างศรัทธาและความดีร่วมกันอีกทั้งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยหาที่เด็กเที่ยวกลางคืนปัญหาเด็กหนีเรียนปัญหาเด็กเสพสิ่งเสพติดพวกเราจึงมาบูรณาการคิดกันในกลุ่มว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อครับผมซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนทั้ง7เผ่าพวกเราได้จัดทำโครงงานที่มีชื่อว่าการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีคืนชีวีสู่แดนใต้ให้ปลอดภัยร่วมใจถวายในหลวงค่ะโครงงานของพวกเรานะคะเป็นโครงงานที่ทำขึ้นเพื่อที่จะต้องการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนแล้วก็ในโรงเรียนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะรักในหลวงมากๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนความรักในตัวบุคคลเนี่ยมารักในความรู้ความดีและความสามารถที่อยู่ในพระองค์ท่านผ่านรูปธรรมก็คือแนวพระดำริและพระดำรัสและผลงานต่างๆของพระองค์ท่านเห็นไหมทำไมต้องมีข้อแม้สำคัญว่านะต้องอัญเชิญแนวพระดำริมาใช้ในการทำงานรักในพระพุทธเจ้าก็ถูกถ่ายโอนไปหาธรรมะผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระเจ้าตัดไว้นั้นศรัทธาพระเจ้าก็ถ่ายโอนมาศรัทธาในธรรมะความรู้ความดีหรือความสามารถนะและเมื่อเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดนะสังฆะเรียกว่าโยนในสวงมาติการนี่เป็นตัวเปิดกายรู้ภายในมีสองตัวตัวศรัทธาหรือความรักนะในตัวบุคคลและถ่ายโอนมาหาความรักในตัวธรรมะความรู้ความดีความสามารถเอาสิ่งนั้นมาคิดวิเคราะห์คิดต่างๆนะเรียกว่าโยนในสวงมาติการนะมาศึกษามาคิดวางแผนมาทำร่างโครงงานมาวางแผนมามีกระบวนการกลุ่มนะสิ่งเหล่านี้นะก็จะนำไปสู่ปัญญานะนำไปสู่นะสิ่งที่เขาจะได้แนวทางที่ชัดเจนในการทำโครงงานนะซึ่งเมื่อเขาล่างแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องลงมือทำเพราะเป็นโครงงานกำหนดว่าต้องสร้างความมีส่วนร่วมไปหาบวรบ้านโรงเรียนด้วยเขาต้องเป็นแอคชั่นลงมาอ
เริ่มมีความหวังว่าการศึกษาสามารถทำอะไรได้มากมายหลายอย่างเมื่อมีความหวังแล้วแทนที่จะนั่งเหนื่อยด้วยความท้อถอยและด้วยความสิ้นหวังก็จะสามารถลงมือทำสิ่งที่เขาตัดสินใจเริ่มทำเขาคิดว่าตัวเล็กๆจะทำได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่คนตัวใหญ่มองข้ามและในสุดก็ไม่ได้เริ่มอะไรเลยก็จะไปทำอะไรที่มันใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นวันนี้กระบวนทัศน์แห่งความสำเร็จ1ผู้ใหญ่เปลี่ยนมุมมองความคาดหวังของผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เยาวชนไทยเป็นคนดีมีความรับผิดชอบและความปรารถนาดีจากความห่วงใยมากเกินไปบางครั้งก็อดเพ่งเล็งตำหนิติเตียนมองบทบาทเยาวชนเหมารวมไปในทางลบดังนั้นโครงงานประกวดครั้งนี้ผู้ใหญ่ได้เปลี่ยนมุมมองย้อนมองที่บทบาทของผู้ใหญ่ก่อนโดยเปลี่ยนท่าทีในการปฏิบัติต่อเด็กมองหาข้อดีเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนที่สามารถเป็นผู้นำทางคุณธรรมริเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและผลักดันไปสู่ชุมชนสังคมมุ่งทำดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ผลักภาระนี้ให้ใครทำแทนผ่านรูปแบบโครงงานสร้างสรรค์เหมาะสมกับงานกระทั่งสามารถลงมือปฏิบัติให้เกิดผลจริงกระบวนทัศน์แห่งความสำเร็จ2ทำโครงงานจริงในชีวิตด้วยวิธีคิดวิทยาศาสตร์กระบวนการโครงงานได้ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามท้าทายที่ว่าเด็กไทยไม่ใฝ่ดีทำงานเป็นทีมไม่ได้คิดวิเคราะห์ไม่เป็นดังนั้นเยาวชนที่เข้าร่วมส่งโครงงานร่วมกลุ่มกันในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน 8-10 คนได้นิมนต์พระสงฆ์เรียนเชิญผู้อำนวยการและครูมาเป็นที่ปรึกษาโครงงานศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนกับมีมนุษย์เป็นตัวตั้งนะมันก็เหมาะเลยการฝึกคิดวิเคราะห์จากเรื่องกายภาพนอกตัวกับฝึกคิดวิเคราะห์เรื่องของชีวิตเนี่ยยังไงจะติดทนนานกว่ากันเราก็อนุบาลก็มีผู้ถามเชื่อว่าใครก็ตามที่ฝึกคิดวิเคราะห์เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาได้ก็แก้ปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหาย่อมดีกว่าการไปฝึกจากเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์เพราะนั้นคิดแค่เรื่องกายภาพนอกตัวแต่ไม่ได้มีใครฝึกให้เขาลิงก์หรือเชื่อมโยงมาหาคิดอะไรที่มันเชื่อมโยงกับตัวเองกับมนุษย์เองนะงั้นตรงนี้เราก็คิดว่าโอ้เราปลดล็อกอะไรหลายอย่างก็เอาละเริ่มมั่นใจกลุ่มผู้ทำโครงงานนำปัญหาที่เผชิญมาตรวจสอบคิดวิเคราะห์วางแผนแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกันสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์คือ 1. สังเกตระบุวิเคราะห์ปัญหาจากภายนอกที่กระทบความสัมพันธ์ในชีวิตจิตใจตน 2. เรียนรู้แสวงหาฝึกฝนคุณธรรมจากภายในเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 3. วางแผนออกแบบวิธีการกิจกรรมปฏิบัติทดลองอย่างมีหลักคิดหลักธรรมสู่ความจริง 4. ลงมือปฏิบัติจริงติดตามบันทึกผล 5. สรุปประเมินผลปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและขยายผลดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นวินวินซิทูเอชั่นกล่าวคือปัญหาต่างๆในชุมชนสถานศึกษาหรือของครูก็จะไม่เป็นภาระของใครทุกปัญหาเป็นโอกาสได้ฝึกทักษะสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ค้นหาทางออกด้วยปัญญากระบวนทัศน์แห่งความสำเร็จ3คนดีมีปัญญาเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในระบบไตรสิกขาโครงงานคุณธรรมพัฒนาและประยุกต์จากกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธโดยปรากฏข้อธรรมดังต่อไปนี้1ขั้นกัลยาณมิตรและปรโตโคสะกัลยาณมิตรคือกลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมช่วยเหลือให้กำลังใจในการทำความดีปรโตโคสะคือเสียงที่สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจทั้งเสียงสนับสนุนจากครูและเสียงที่ชาวไทยศรัทธาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีฉันทาที่จะตอบแทนคุณของท่านโดยการทำความดีถวาย 2. โยนิโสมนสิการ